พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจผู้ต้องขังในเรือนจำและเยาวชนในสถานพินิจเป็นผู้ที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้ผู้ต้องขังเพื่อให้พวกเขานำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษได้โดยสุจริตได้นะครับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2540เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยโครงการได้จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในเรือนจำและสอนหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขังเช่นการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การรับจ้างพิมพ์จากนั้นในปีพุทธศักราช2554ได้ขยายการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนในสถานพินิจนำร่องที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน5แห่งโดยเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกทำสื่อสิ่งพิมพ์สร้างภาพยนตร์สั้น Stop Motion โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในเวทีสาธารณะต่างๆแล้วสามารถคว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศได้พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000